ไหนได้ตัวไหนมาเนี่ยโอ้โหมานะครับคุณครูคำอีไปแล้วเดี๋ยวขออนุญาตชิมก่อนนะครับไอ้คุณครูคำอีเป็นแม่ครัวครับทีมนี้มองกล้องหน่อยครับอีดูนะครับพี่จะกินแล้วให้มั้งใจร้อนข้าวเหนียวซองข้าวเหนียวซองครับเป็นนี่สิพอดีอะโลโอ้แม่ค้าแถมอีกผมจะพูดไม่ทันจบเลยว่าผมกำลังมาดูวิธีคนหาปลาที่นี่ครับอุ้ยอย่าให้หลุดมานะอุ้ยมาเป็นหมู่บ้านเลยพวกเราได้จะยืนมองตาปิดๆช่างขาวช่างขาวปล่อยเข้าไปทั้งหมู่บ้านเลยอย่าให้หลุดมานะแม่ไปแม่ลุยเรายิ่งได้ปลาแล้วนะครับเราจะทำเมนูปลาต้มส้มกันอยู่พอดีครับแล้วก็ที่สำคัญเราไม่มีปลาแม่เอาสวิงมาแล้วนี่ดูปลาแล้วก่อนนี่ทำเครื่องแกงรอนะเนี่ยรอลูกหลงนะเนี่ยชุดนี้ของเรานะเดี๋ยวเราจะรอลูกหลงครับแล้วเราก็จะสอยมาซะให้หลุดมาเถอะคุณแม่ได้ตัวเดียวนะครับโอ้ตัวใหญ่ว่ะว้าวน่าจะตัวใหญ่ไหมใส่เสื้อเก็บไม่มิดกันเลยลอยแบบนี้มันดักเต็มเลยได้กี่ตัวได้ปลาลูกโลงมาตัวหนึ่งครับเย yeah. ้ไปแล้วไหนได้ตัวไหนมาเนี่ยโอ้โหมานะครับปลาต้มยำปลาต้มยำปลาต้มยำตกใจไงได้ตัวนี้มาเหรอตัวน้อยเหรอ300เนี่ยใส่เลยใส่เลยหมดแล้วเจอคนเดียวมาคุณครูคำอีไปแล้วน้องเอ้ยเจ๋งน้องแสงเดี่ยวน้องแสงนวลดูงัวหมดแล้วน้องอะไรเนี่ยลืมชื่อครับผู้เด็ดฮอตเนาะกินแก้วเออน่ะโหน่ารักมากเอามือทำยังไงวะมันสมัติอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้โหน่ารักมากครับแล้วดูดีเราทำของอะไรเอาลูกเพลงพอนะครับท่านผู้ชมนะเรียกน้ำย่อยก่อนตากล้องยังไม่มาเลยเฮ้ยค่อยๆดูดิมูฮอนเล็กกับเทียนเนอะใช่แล้วเดี๋ยวกางไกลปกติไปรำที่ไหนบ้างไหมเนี่ยมีคนจ้างไปรำไหมไม่มีครับงานได้มีแน่นอนอุ้ยตอนนี้นะคะใครกำลังที่ติดตามช่องนี้อยู่นะคะก็สามารถมาติดตามน้องๆนี้ไปป้อนในเมืองได้เลยนะคะทำนะฝากวันนี้ข่าวมากบอกก่อนมาผิดบนได้ในขาค่ะขับเป็นอยู่ค่ะเขาสเต็ปได้อยู่ดูดิโอ้โหแล้วแป้งวางไม่อยู่คนเดียวแหละโอ้ต้องมีท่าที่ผมใส่ท่าต้องมีท่าเลยน้องแก้ท่านี่ไงตามเลยน้องแม่เท่ายืนดูงามมาฮังหลี่สาวบ้านนี้เปียวครับเปียวครับเปียวผมมีที่ไหนมันเปียวขนาดแจ๋วยันเช้าลูกผมที่ไหนเปียวเดินติมากกูเลินอยู่ใช่ไหมใช่จ้าแล้วมึงเดี๋ยวเจอพี่หนึ่งรอบแล้วต้องหมดแล้วเนี่ยใส่ไปเผื่อแล้วเนี่ยเอาโอเค5บาทสุดท้ายแล้วเอาไปได้น้องๆไปครับหมดจริงๆ
อ้าวนี่มีไว้500ไว้อ้าวอีกละอีกรอบไปยังเอาออกมาอีกรอบเดียวเท่านั้นครับท่านผู้ชมไม่มีรอบอื่นแล้วครับมือขาตั้งไว้ดีเจแน่จัดให้ครับดีเจแน่ถามก่อนเคยไปซ้อมรำไหมเวลารำเนี่ยเราไปซ้อมรำไหมหรือว่ายังไงก็เคยซ้อมค่ะแล้วไปประกวดหรือว่ายังไงถึงรำเป็นไม่เคยประกวดค่ะเขาไม่มีประกวดอย่างนี้คือก็คือไปฟ้อนตามงานที่มีงานปีใหม่ตายอะไรก็ไปรำอย่างเงี้ยนะอ๋อโอ้นี่โอ้นี่แปลว่าอีกหน่อยนะถ้ามีงานวัดแถวๆนี้นะคะคงมาเอาสาวๆบ้านนี้ไปรำเออค่าตัวแพงนะคะติดต่อแม่เท่าแป้งได้ครับคล้องมันอยู่นี่คล้องอยู่นี่เขาต้องมีแม่คล้องมันด้วยนะอ๋อมีแม่คล้องแน่นอนข้านี่ไงจะแม่เอาเพลงเดียวพอท่านผู้ชมก็จะได้หายเหนื่อยแต่ร้อนร้อนจริงครับเพลงหนึ่งนานขนาดนี้เลยนะแล้วมือข้าก็ไม่ถูกแล้วโอ้คนหัวเราะทั้งหมู่บ้านเลยวะไม่เท่ามาทั้งหมู่บ้านเลยมาดูสาวๆลำเอ๊จบแล้วครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารกันน่ารักมากเลยอันนี้ให้น้องๆครับนับไม่ถูกเลยเนี่ยเยอะมากนับไม่ถูกเลยให้น้องๆให้น้องๆเป็นค่าขนมก่อนอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้ขันตังมันหรอเอออันนี้ให้ให้ตังห่างนะครับโอเคเป็นประเพณีของเขาเราสืบเนื้อกันมาส่วนอื่นยังมีต่อเอาโอเคเดี๋ยวเชิญขึ้นครัวครับนะหิวแล้วพอดีตอนนี้ในครัวยุ่งมากเลยครับเลยแอบชิ่งมาข้างนอกครับพอดีน้องแป้งเขาแต่งตัวสวยด้วยไปไหนมาถามหน่อยข้าไปประเทศไทยมาเว้อฉันอยู่นี่ต้องนานเธอจะไปตอนไหนข้าไปเอาของแล้ววันนี้เชิญใครมาเป็นนางเอกของช่องพี่เนี่ยนางเอกเชิญเลยเชิญเลยชื่อเชิญนางเอกมาทำอ่องรอดนางเอกน้องแป้งยังทำจังเราก็เช่นในการทำหาที่เที่ยวเลยนี่นางเอกชื่ออะไรเนี่ยนะเป็นใครเนี่ยเหมือนกันชื่อเหมือนกันอ่ะชื่อคำอีอ่ะครูนี่ครับคุณครูคำอีทำไมนี่คุณป้าคำอีบ้านอยู่ไหนครับคุณป้าคุณป้าอยู่เมษายเลยเอ้าแล้วมาที่เราไปยังไงจำไม่ได้หรอจำไม่ได้ไหมอ๋อที่ว่าอยู่ตรงแม่สายแล้วเลยไปนั่นอ่ะอ๋อแล้วก็เอาของไปฝากอ๋อรู้แล้วโอ้จำได้ชื่อพี่ไม่รู้จักชื่ออ๋อชื่อคำอีทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะครับคำอีเปลี่ยนไปขออนุญาตรู้จักกันแล้วที่ว่าไปแล้วเอาของไปฝากแล้วก็ไปดูโรงโทรทัศน์นี่คุณป้ามาจ้าตอนไปกับพี่เคนนั่งไงเออแล้วคุณไม่มาแล้วตามหาพี่เคนเลยนะก็ยังไงเนี่ยคุณป้าคำอีกินข้าวนะวันนี้เราไปทำอะไรบ้างเนี่ยข้าวมันไก่นะแล้วก็มีน้ำซุปน้ำพริกด้วยนะครับน้ำซุปน้ำพริกได้ครับกินหวานๆครับคุณป้าแล้วคุณป้ามาตั้งแต่วันไหนอ่ะกินรถกันมาตั้งแต่ตอนนี้อ๋อแล้วครับพร้อมเรานี่แหละแต่ไม่ใช่รถเดียวกันรถคนละคันอีกอ๋อครับตอนนี้เลยยังไม่ได้กินข้าวเลยกินเลยครับกินเลยครับคุณป้าตกกันกินข้าวก่อนได้ครับขอบคุณครับเอ้ยคำอีนี่น่ารักด้วยอ้าวแล้วนี่ใครเนี่ยแนะนำตัวเองหน่อยอันนี้ก็คำอีค่ะคนละคำอีกันเมื่อกี้คุณป้าคำอีอันนี้คุณครูคำอีตกลงตอนนี้คำอีจะไปเป็นแม่ครัวทำอ่องรอดเนาะค่ะอ๋อนี่ครับเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมก่อนเราไปซื้อมาเพิ่มเติมน้องแป้งไปซื้อให้ครับไอ้กล่องกระป๋องเนี้ยกี่บาท20เอา10บาทนะ10บาท10บาท500จานเต็มกระป๋องเลยนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูว่ามันเยอะขนาดไหนนะดูดิมันต้องล้างให้สะอาดก่อนมันมีปลายอืมอีนายคำอีก็จะเป็นแบบคุณป้าคำอีนะดูไว้โอ้เยอะมากเดี๋ยวถามน้องคำอีก่อนนี่คำอีจะทำอะไรพี่กินเลยยำค่ะเอาลวกก่อนล้างให้สะอาดแล้วก็พี่มาซื้อว่ายำนะเดี๋ยวก็จะดูสูตรการทำของน้องคำอีนะครับไม่ได้ออกกล้องมานะครับเจอแค่ที่วัดหัวโค้งนะทำไมไปเก็บผักอันเทิร์นเดี๋ยวจะได้กินคงกินข้าวเก็บผักอะไรจ้ามาเก็บเลยอ่ะเก็บของมาไม่เก็บหญ้าเก็บอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวน้องอีรอพี่ก่อนเดี๋ยวพี่มา
ไปดูนางแปลงเก็บผ้าก่อนแต่งชุดสวยนี่ไปรับคำอีมาขนาดนี้เหรอใช่นางแปลงมาคุณป้าคำอีนะครับโทษทีนะท่านผู้ชมอะไรพี่ไม่รู้จักชื่อเขาเขาชื่อคำอีจริงนะอ้าวน้องแม่ก็บอกว่าป้าคำอีเขาชื่อป้าคำอีที่น้าแม่คุยประจำเพื่อนอยู่ที่มาเลงนู่นน่ะเขาไม่ acting เขาดีมากน่ารักน่ารักอ่าโอเคหาพี่เคนด้วยเรื่องเคนไปรู้จักเคนแค่วันเดียวเนาะพี่ก็งงไปหาพี่เคนได้ยังไงโอ้ยไม่ใช่ไงเที่ยวงานผ่าแตกด้วยกันไงเออใช่เออใช่พี่ก็คุ้นหน้าแต่พี่จำไม่ได้ใครนะอ๋อพอบอกคำอีก็งงอันนี้คือส่วนของนางแปลงนะครับนางแปลงจะแอบมาเด็ดส่วนของคุณป้าส่วนของข้าแต่ว่าอันนี้มีหลายเจ้าค่ะไม่ใช่ของข้าคนเดียวเด้อเดี๋ยวบอกโปรเจกต์ท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยวผมจะไปซื้อเกวียนมานะครับท่านผู้ชมรอดูเกวียนใหม่ป้ายแดงนะหลายตังค์นะไม่ใช่ถูกๆนะคันนี้ผมขายกันแพงนะแล้วก็จะมีบ่อน้ำที่เราวางคอนเทนต์กันแล้วนะครับตรงนี้นะนางแปลงจะเลี้ยงปลาสักกี่ร้อยตัวตรงนี้เอาตรงนี้ใช่ไหมประมาณ200ตัวพอวิ่งสมาร์ตก็ตรงนี้นะเลี้ยงปลาคาร์ฟนะแล้วก็จะมีการทำเป็นที่นั่งชงกาแฟนะเดี๋ยวหมดช่วงคุณพ่อวางก่อนถ้าพี่จะไปไหนนะพี่ไปตัดต้นไม้แบบในปุ่มในป่าตำรวจไม่จับพี่อ่ะพี่พิงมันยังไม่มีเลยไม่พี่ไปตัดในป่าตำรวจไม่จับพี่อ่ะตำรวจไม่จับรู้จักแล้ว รู้จักตำรวจได้ไหมมันไม่ใช่ตำรวจนะตม.เอาเขาไม่จับจริงตูไม่เป็นอะไรเฮ้ยมันได้ป่าไม้เขามีเจ้าของเราก็ไปซื้อตามร้านดิเอาแล้วก็จริงไงก็เราไปซื้อเจ้าของเขามาไงพี่คิดว่าทำไมจะให้พี่ไปแอบเอามาอย่างเงี้ยไม่ใช่แม่เอาหรอก ไม่อยากอยู่เชียงตุงนานไงส่วนอันนัดก็มีต้นไม้อ่ะเออแล้วใครจะไปข้างหลังอ่ะโอ้เป็นที่ใครอ่ะที่ของอันนัดไงอ๋อไปตัดได้เลยตัดได้เลยแต่ว่าไม่มีเจ้าของตัดไม่มีคนตัดไม่มีคนตัดไงพี่เนี่ยอ๋อที่นี่เขาเป็นอย่างนี้นะนั่นก็เป็นของบ้านคนมันได้ในป่าที่ไหนอ่ะอ่ะมันก็เป็นป่าแล้วอ่ะพี่เนี่ยก็ไปหน่อยข้าจะเอาไปยำกินข้าทุเรียนเตากินสดๆวันนั้นน้องแป้งไปเห็นที่ในสวนฮะแม่มาสังฮัลโหลแม่ว่าอะไรคุยกับย่าแสงค่ะอ๋อแม่กับย่าแสงกินกี้เอ้ยแม่ก็ไปเดี๋ยวไปดูคุณครูคำอียำไม่ใช่คุณป้าคำอีอ่องรอดนะครับนะวันนั้นน้องแป้งเขาไปเก็บมาแล้วเขาไม่ยอมเรียกผมไปเก็บกับสาวๆเลยแต่ว่าบ้านนั้นเดี๋ยวผมจะไปพอดีว่าเราจะต้องมีเขาจะมีงานบุญอยู่เดี๋ยวท่านผู้ชมรอชมนะครับเขาจะมีการทำอาหารแบบบ้านๆแล้วก็งานแบบบ้านๆเนาะแต่ยังไม่บอกเป็นงานอะไรนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับโอ้ไปไหนแล้วป้าคำอีคุณครูคำอีไปไหนเอ่ยหายแล้วโมโหแล้วเรียกคุณป้าไปอ้าวโอ้เอาชุดนี้ชุดใหม่หรือพี่เคยเห็นหรือยังเนี่ยฮะยังแค่ชุดใหม่อ๋อชุดใหม่ว่าแล้วทำไมสีฟ้าเอาล่ามาแต่ไกลเลยนี่ดูสูตรการทำของคำอีนะใส่น้ำร้อนนะโอ้โหกระเป้งสเปซสตาร์เลยสเปซสตาร์สัตว์ทั้งหลายอยู่ในนี้พอไม่ต้องกินให้ทำไม่ยอมทำไม่ให้คำอีไปทำลงไปแล้วนั่งไก่หมูมาทำอะไรอ่ะหอมกินได้แล้วไอ้เค็มนี่ไงโอเคนะสำหรับใครคิดถึงคุณครูคำอีก็เดี๋ยวจัดให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนะครับนะไม่เจอกันนานรู้สึกว่าเพิ่งจะสึกมาจากการบวชด้วยได้ข่าวผู้สับเบิกผู้เจ้าเลยพี่เนี่ยก็ไม่เนาะเขาไปปฏิบัติศีลไปช่วยงานที่วัดพี่ก็ทักไปเขาก็ไม่ตอบมานานนานอยู่ดีก็ให้แม่น้องแป้ไปตามที่วัดปรากฏแม่คุณแม่บอกว่าถ้าเกิดพี่ไม่ไปตามจะไปนู่นนะไปเมืองยางนะไปจำศีลจริงไม่จริงไม่รู้แก้ข่าวบอไม่ใช่ข่าวแล้วแป้งทำอะไรตกลงนี่ทำโอเคแล้วนี่คือข้าวมันไก่แมนอันนี้ไก่อันนี้ข้าวอ๋อหอมไหม
หอมไหมหอมเนื้อหอมอะไรหอมอยู่หอมข้าวอยู่แล้วนี่แม่ไม่ได้ต้มหรอกเป็นข้าวมันไก่นึ่งเหรอข้าวมันไก่แบบสูตรแบบนึ่งแบบให้อร่อยอร่อยอย่างนี้จะสัมภาษณ์ก่อนวันนั้นที่กลับมาจากบ่อปลาตกลงว่าค่าน้ำมันหมดไปกี่บาทค่าน้ำมันอ่ะประมาณ200สองร้อยบาทฮะน้ำมันสูบบ่อปลาไงโอ้แล้วปลาจับได้เอาไปกินเองหรือไปขายเอาไปขายด้วยกินด้วยค่ะแล้วขายได้กี่บาทขายก็ได้ประมาณ10,000โอ้ยได้ประมาณพอดี10,000นี่คือ200เหรอนี่ไม่รวมค่าแรงนะค่าน้ำมันโอ้แต่ก็ได้กินด้วยเออได้กินด้วยไงได้ให้แฟนคลับดูด้วยให้พี่ได้ไปเที่ยวด้วยค่ะแล้วบ่อใหญ่เมื่อไหร่สูบเนี่ยช่วงนี้น้ำแห้งค่ะพี่ไม่มีปลาไม่มีปลาอ๋อทุกบ้านไม่มีปลาเลยวันนี้ผมจะไปหาปลาว่าน้องอีกคนนึงเขาก็บอกน้ำแห้งทุกคนบอกน้ำแห้งเลยเป็นหน้าแล้วไงพี่แม่มันจะเข้าสู่การแล้วอ่ะไม่น่าอะไรพี่ว่าปลาน่าไปหาง่ายแต่ครับผมไม่มีปลาพี่ก็เลยงงอ่ะพี่อยากไปจับปลามากเลยช่วงนี้เดี๋ยวจะบอกพี่นะบอกเนิ่นๆนะไม่รู้อยู่ส่วนไหนของประเทศไทยของโลกด้วยถ้าเกิดว่าจะจับปลาไงให้คำอีแจ้งมาหน่อยไงจะให้น้องแป้งมาลงจับปลา มันต้องให้น้องแป้งลงครับขายจับวิทบดบ่อขายได้200พี่งงมากเลยมาแล้วนี่อ่องรอดน้ำยำไม่ต้องใส่น้ำค่ะน้ำเยอะมาก10บาทท่านผู้ชมลองดูบ้านเรานี่ไม่มีนะมั้งมีก็ภาคอีสานพี่แนนต้องไปหาที่กว่าจะได้นะใช่โอ้ในหินในกรงในป่าแค่หินมันหุ่นใหญ่ๆเงี้ยน้องแป้งหาได้เยอะไหมอ่ะวันที่หาได้แค่นี้ไหมโอ้นี่น้องแป้งถ่ายคลิปนี้ไม่มีการจัดฉากนะของจริงไงนะลงทุนไปหาเองใช่โอ้แบบตักแดดไปเลยอ่ะโอ้ร้อนมากมากแล้วก็ไปเอาในหินอืมธรรมดาใช่นั่นน่ะเอ็มบอลไปเป็นกำลังใจคลิปนั้นด้วยนะตั้งใจมากเลยนั่นแหละเดี๋ยวไปหาใหม่ให้คำอีไปช่วยด้วยดำกลับมาเลยน้องแป้งไปหาละสนุกนะวิ่งมาใช่ไม่เห็นอะไรเลยคือบอกท่านผู้ชมว่าคือที่เชียงตุงนี่น้ำไม่ค่อยมีคือจะหาได้ก็หาช่วงเนี้ยนะครับแต่ที่ผมไปหาปลาเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยก็น้ำก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากแล้วก็น้ำใสสวยเหมาะกับการไปเล่นมากกว่าพวกใครพวกอะไรเยอะนะสาหร่ายนะไม่มีเชียงตุงไม่มีสาหร่ายเนาะก็ที่เขาเก็บมาขายอ่ะใครไงน้ำบนน้ำน้ำเยอะเลยสิดะที่คำแก้วไปเก็บมาไม่เรียกว่าสาหร่ายหรออ๋อใช่ตายแล้วปลาสเปิร์มมาเออปลามาเรียกมาอีกแล้วปลาคับอีมาเนี่ยสอบคับอีมาเจอกันเอามาดูสูตรน้ำขนาวเนาะขนาวนี่ได้แกะต้องมันข้าวสีขาวๆนี่อ่ะข้าวสีขาวๆอ่ะข้าวขาวมีไหมเนาะมีครับมีครับเอาเลยครับคุณป้าครับอีติดตกตักตักกาใจวางก็พอดีกินข้าวข้าวมันไก่แค่นี้กันข้าวมันไก่ก็เลยกินข้าวมันไก่เอาเนี้ยเอากระเพาะข้าวมันเนี้ยเมย์ข้าวมันไก่ของข้าวมันขาวขาวปันทองเนาะทุน้ำเมี่ยงเนี้ยเพิ่งใส่มะแขมนั่นแหละทุน้ำมะแขมไม่มีมะแขมใส่เอาไม่ใส่หรอประเทศแต่เขาสั่งป้ามาเมื่อไหร่เนี่ยนี่ไงมันเป็นเดี๋ยวไงอ่ะอันนี้ไม่ใช่แต่กลายเป็นเอ้ยเป็นแผลจริงก็คิดก็เดียวมันมาแล้วอ่ะแฟไทยอินโทรเนลเยแป้งแล้วจะถามก่อนช่วงนี้เป็นไงบ้างงานทัวร์ดีไม่ดีท่านผู้ชมเป็นห่วงงานทัวร์ช่วงนี้ได้ข่าวว่าโดนยกเลิกหน้าดูมีโรคระบาดอยู่ครับท่านผู้ชมน่าจะรู้ว่าเป็นโควิดนะข้าวอีบอกจองมาเพียบเลยแล้วก็ยกเลิกหมดเลยมีแต่เพียงแน่คนเดียวที่ว่าเสี่ยงตายมาเชิงจีน
ไม่มีนะไม่มีข่าวครับนะสบายๆแล้วก็ที่ด่านจีนปิดนะที่ด่านเมืองลาปิดชาวบ้านทุกช่องกลับมาอยู่เชียงตุงหมดเลยครับผมก็ได้เจอปิดนานแล้วนะครับงานก็ได้เจอสาวๆที่ไปเมืองลากลับมาอยู่บ้านครับก็เดี๋ยวได้ไปเจอน้องๆหลายคนอยู่นะครับแต่ว่าผมจะมีเวลาพอหรือเปล่าไม่รู้แต่เสื้อแค่นี้เอวรอจังคลิปนี้จะมีดราม่าอะไรไปดูสูตรนี่คือลวกน้ำรอบเดียวใช่ไหมน้องอีค่ะอ๋อชกแค่นี้เองง่ายแค่นี้เองโอ้โหโอ้โหไม่หมดดิโอ้โหเป็นอะไรไปเจ้าตัวไหนไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอดีเลยพอดีทำอีกกินไหมเนี่ยกินค่ะโอ้โหนักแปลงไม่กินอยู่คนเดียวอะไรเนี่ยข้ากินไม่แปลงลองแปลกๆข้ากินไม่เป็นมือเป็นขนมตัวแป้งนะน้องแป้งชิมน้ำเป็นได้แต่ว่าชิมตัวมันไม่ได้น้องแป้งไปชิมโชว์ดิเป็นแขกรับเชิญเลยเร็วๆไม่กินที่น้ำมันได้แต่กินชิมชิมชิมไปถั่วเน่าเยแปลงไข่ดีไหมอันนี้กันไหมก่อนกันอะไรกันเผ็ดเหรอกันกลัวกินไม่เป็นว่าท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นไงอร่อยพอมันใส่มะเป็นอันมะแขนใช่ไหมฮะอร่อยเลยเป็นมะแขนกินมะแขนอ่ะเป็นมันก็เข้าอยู่นะลองกินเนื้อดิมากินมาอันนี้อ่ะชิมไหมสิเอาเลยมาขอบคุณครับแป้งเดี๋ยวขออนุญาตชิมกันนะครับไอ้คุณครูคำอีเป็นแม่ครัวครับทีมนี้มองกล้องหน่อยครับอีดูนะครับพี่จะกินแล้วให้หมดมันเหมือนอะไรวุ้นๆอะไรไม่รู้อ่ะเออใจพักกีฬาผักไข่ให้แน่นอนไม่ลอกอร่อยอร่อยได้ถ้าได้โอเคมันรสชาติมันยังไงไม่รู้อ่ะมันจะไปกลิ่นของไอ้นี่เยอะไปหน่อยแล้วไม่ใช่เยอะไปหน่อยหรอกคือแบบเป็นผักเยอะมันไม่ได้กินอ่องล่อเลยอ่ะเพื่อท่านผู้ชมเอ้ยเพื่อคนที่มาบ้านน้องแป้งกินด้วยนะครับก็พอดีของมาเที่ยวกันอันนี้น่าจะมีไข่กบอยู่ประมาณ100กว่าลูกนะครับได้หมดแล้วค่ะตายหมดแล้วนะสัพเพสัตตาคุณครูอีเข้าวัดมาต้องนานแสนนานมาเจอพี่คนเดียวแล้วคุณครูอีไปเลยแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวมันไก่นะครับนะคุยกันนิดหน่อยนะครับกับการได้เดินทางมาบ้านน้องแป้งอีกวันเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีงานวันสำคัญอยู่นะครับว่าจะไปทำอะไรเดี๋ยวท่านผู้ชมรอชมนะครับข้าวมันไก่ทำไมเขาต้องทำอย่างเงี้ยทำไมบ้านพี่เขาใช้มีดลอกกระดูกของแป้งกับกันไก่ตัดทำไมเนี่ยบ้านน้องแป้งมันจะต้องแปลกๆหน่อยพี่อยากได้น้ำเมื่อที่แล้วมันไม่หวานนะพี่อยากได้หวานๆหน่อยมีน้ำจิ้มพี่มันน้ำจิ้มข้าวมันไก่ที่ชิงตุงคือเขาไม่ใส่น้ำตาลเลยบางทีมันบ้านเราติดหวานติดหวานไงพี่กินดูก่อน
ทษนะครับไม่หวานมะพีติดหวานหวานขึ้นนะเออคราวนี้อร่อยไหมโอเคโอ้โหให้กินผู้เฒ่าก็เลยครับเปิดการกินนะครับก็เดี๋ยวขอญาติกินข้าวกับน้องแป้งแล้วก็คำอีก่อนนะครับพอดีคุณแม่น้องแป้งขาดแล้วแล้วคุณป้าคำอีกับไปกินนี่แหละน้องแป้งคุณป้าคำอีก็อยู่นี่ค่ะยังใจเย็นนี่ยังไม่ถึงคุณป้าคือเรียกคุณป้ามาตั้งแต่อยู่โรงเรียนมัธยมแล้วค่ะเรา มีสองป้าคำอีท่านผู้ชมคิดเอาเองอร่อยดีๆอ่ะเป็นไงอร่อยก็คืออร่อยแต่ว่าถ้าเกิดมีน้ำตาลก็ดีอ่ะไปเอามาน้ำตาลนู่นไม่มีจะใส่เองไม่เอาไม่เป็นไรอีไม่ต้องไม่ต้องจะพี่เอาเองกินก่อนกินของร้อนก่อนไม่มีมั้งเพราะนั้นที่เราถามกันวันนั้นต้องไปมาเก็บน้องๆที่มาช่วยงานเขาก็นั่งกินกันเล่นๆเงี้ยหรอใช่ไม่เกี่ยวข้าวกินแป๊บเดียวก็หมดแล้วเหมือนอะไรไม่รู้บอกไม่ถูกวุ้นมันง่ายๆวุ้นแต่ว่ามันได้กลิ่นของผักเยอะจริงๆอ่ะมันไม่ได้กลิ่นของไอตัวซาลาเนี่ยคือซาลามันแค่กุ๊บกุ๊บมันไม่ใช่ซาลาดิคือมันเหมือนกินเจลลี่อ่ะคล้ายๆเจลอะไรนะเจลลี่ละเจลอะไรนะที่ซื้อตรงแป้งซื้อเจลลี่เออที่ซื้อมาไอถุง10 บาทเออเหมือนกันแต่ว่าปรุงรสเอาเหรอแต่น้ำมันกินน้ำมันได้โอ้เราดูน้ำตาลเนี่ยเฮ้ยมากินอย่างนี้อร่อยอ่ะชักอร่อยอ่ะกินอะไรครับตักเนื้อมาข้างล่างอร่อยอ่ะมันลื่นๆเลยอ่ะคำนี้ได้เป็นลูกอึ่งทำไมคิดว่าลูกกบไม่อยากกินไม่อีกกินเดียวจะมาอร่อยไหมตายใจอย่าเสียงอีกเขาสองก็ให้กินอร่อยไหมคุณน่าจะกินน้ำจิ้มใส่น้ำตาลจริงเหรอครับโลเยอะจริงแต่ความอ้วนทำหาเก็บไว้นะนิดนึงอันนี้นึงครับข้าวหมดแล้วเนี่ยเอาใหม่เอามาหน่อยอร่อยองร้อยก็อร่อยข้าวมันไก่นะขอบคุณครับพอเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะครับร่ำราบรรยากาศการได้มาพบปะพูดคุยเข้าครัวน้องแป้งเชียงตุงได้ชมเถียงของน้องแป้งได้เจอน้องคำอีแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมยังไม่เห็นยังไม่เห็นน้องแป้งจะกลับบ้านแล้วนะครับโอ้ทำไมจะไปตึ้งข้าวเหนียวก็ไก่ไข่ได้ครับเที่ยงเลยนะคุณหนุ่มน้องเมย์นะครับนักเอกของเราในทริปเมืองยองวันนี้ห้องหมันสังเกตนี่ของไทยเลยนะว่าเหมือนอะไรอ่ะเบอร์รี่อันนี้พอลูกกันแล้วก็การสร้างมะขูดไลเบอรี่ลูกมอนแต่จิ้งตรงห้องมะขูดหรอมะขูดอันนี้ขายหัวเลยเนี่ย9 บาท 9 บาทมีตังค์บ่นี่เห็นไหมเอาข้าวเดียวไหมเอาน้องแป้งข้าวเดียวน้องแป้งกินพี่ไม่ก็ข้าวเดียวพี่กินไก่ก็พอพี่เน่รอจีบเร็วพี่เน่รอจีแล้วพี่เอาไปเลยนะไม่เอาไก่ก็พอเอาไก่น้องแป้งไปกินแล้วกันอุ่นหนุนหน่อยน้องเหมยมาเปิดกิจการแล้วครับก็อยู่ตรงร้านกาแฟของพี่สาวนะโอ้ข้าวซอยคุณป้าคุณแม่อร่อยมากเลยเออใช่จะทำคุณแม่ไม่ได้แล้ววันนั้นสวยมากนี่ก็สวยนี่คุณแม่ปิดหน้าอยู่นะเออแล้วไม่เห็นก็ได้ก็แล้วมาคุณแม่เอาไหนเลือกเลยมาชิ้นเท่าไหร่เนี่ยอันนี้10 บาทนี่20เอาให้ครบร้อยนี่เท่าไหร่เนี่ยอันนั้น20มีสิบข้าวเหนียวก็เอาด้วยนะข้าวเหนียวพอกัน10 บาทงั้นเอาข้าวเหนียว2 ห่อให้นักแป้งไป2 4 6 8ครบร้อยพอดีโอ้โหกินไก่อย่างเดียวก็ทานอยู่แหละจะทานไหมนักแป้งพี่ต้องรอแล้วก็ไปพี่จะไปแล้วพี่รถจอดไปหน้าปากทางอ้าวใจร้อนข้าวเหนียว2ครับเป็น20 บาทพอดีอ้าวโอ้แม่ค้าแถมอีก
กำไรมาทางนี้หมดนะแล้วมาสามเหล่าอย่าลืมมาหาน้องเหมยครับมีแค่ช่วงเช้าเท่านั้นเองนะครับถ้ากลับช่วงเช้าไปเชียงตุงหรือว่าแม่น่าอร่อยมากเลยจะเอาไหมอ่ะน่ะเจ้ามันไปกินปี้เลยเนี่ยผมมาเจ้าถามว่าแหละได้ปี้อะไรเอาขึ้นเอาอ่ะนี่เดี๋ยวเราจะเดินทางแล้วนะครับนะส่งน้องแป้งเสร็จแล้วก็ไปแล้วซิงอันนี้เนี่ยเอาในซิงนะกินหลักข้าวเยอะดิข้าวเยอะไม่เอาไอ้พอดีเสียงว่าขอบคุณครับไปน้องแป้งล่ำลาน้องแป้งครับไปแล้วนะเสียงตรงเดี๋ยวต้องเป็นคนเดียวดูพี่ไงคนขับรถไม่ใช่ครับคนขับรถยังไม่มารถขับรถเป็นเจโร่ขับไหมนั่นพี่เจ้าของรถคือพี่นี่นี่คนละคันกันคนละยากเราไปพี่หมวยเลยขายดีนะเนี่ยดูไว้เจอกันนะครับน้องแป้งเชียงตุงก็นั่นแหละตามนั้นเลยบ๊ายบายครับเราเจอกันไปครับน้องแป้งไปแล้วโอ้โหคนขับรถยังไม่มาครับมารถออกเที่ยวเช้าเลยโอ้โหน้องแป้งนั่งมากเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราเดินทางแล้วครับไปนะเจอที่ใหม่รับรองว่าสุดติ่งเหมือนเดิมรถออกแล้วนะครับโอ้โหไปแล้วเชียงตุงเทมเน่มาแล้วเจอกันไปครับไปรีบไปจะดูสาวๆบนรถว่ามีใครบ้างนะเออไปฮะเออไปเลยไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สาวพี่สาวพี่สาวหอมเราจะไม่ออกวะดูที่สาวเชียงตุงคนไหนมาเนี่ยแอบส่องหน้าอยู่เปิดประตูเราไปเลยบอกเขาไปละแล้วเจอกันไปแล้วครับเจียงตงสวัสดีครับ